คาร์ซีทค่ะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์จำเป็นเลยนะคะที่ช่วยปกป้องลูกน้อยค่ะตลอดการเดินทางแต่ว่ามีหนึ่งอย่างที่แม่ๆชอบหลงลืมกันค่ะนั่นก็คือการทำความสะอาดนั่นเองสำหรับคาร์ซีทนะคะเรโนฟิกค่ะของเรโนลักนะคะสามารถที่จะถอดซักทำความสะอาดได้ทุกชิ้นเลยค่ะวันนี้เราก็มีวิธีการถอดซักทำความสะอาดมาฝากกันด้วยนะคะไปดูกันได้เลยค่ะต่อมาค่ะเราจะมาดูถึงวิธีการถอดซักทำความสะอาดค่ะสำหรับคาร์ซีทของเรโนลักนะคะรุ่นเรโนฟิกกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถอดที่ซัพพอร์ตศีรษะกันก่อนเลยนะคะตรงนี้ค่ะจะมีซิปอยู่ให้เปิดซิปขึ้นมาค่ะทำแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะค่อยๆค่ะดึงตัวผ้านะคะที่ซัพพอร์ตแบบนี้ออกค่ะหลังจากนั้นค่ะค่อยๆดึงตัวผ้าเนี่ยค่ะออกมาจากด้านข้างนะคะบริเวณที่ซัพพอร์ตศีรษะค่ะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาถอดนะคะเป็นชิ้นที่2นะคะบริเวณลำตัวกันบ้างค่ะพลิกด้านหลังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะเห็นว่ามีซิปอยู่ทางด้านนี้นะคะลูบซิปลงมาจนสุดค่ะหลังจากนั้นค่ะให้ถอดตีมตุ๊กแกทางด้านนี้ออกค่ะค่อยๆค่ะล็อกออกค่ะจากทางด้านข้างไปเรื่อยๆค่ะดึงไล่ไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆดึงไล่ไปเรื่อยๆทำเหมือนกันทั้งสองด้านค่ะต่อมาค่ะชิ้นสุดท้ายค่ะจะอยู่บริเวณส่วนที่นั่งนะคะตรงนี้จะมีตีมตุ๊กแกซ่อนอยู่นะคะให้ดึงตรงนี้ออกหลังจากนั้นค่ะค่อยๆเลาะแล้วค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆด้านหน้าทางด้านนี้ค่ะจะมีแถบติดตุ๊กแกอยู่เช่นเดียวกันค่ะด้านข้างดึงออกมาทั้งสองด้านเลยนะคะค่อยๆถอดเบาะออกค่ะไล่มาเรื่อยๆเพียงเท่านี้ค่ะก็สามารถที่จะถอดค่ะสำหรับนะคะเบาะคาร์ซีทค่ะรุ่นเรโนฟิกค่ะจากเรโนลักได้แล้วค่ะแนะนำค่ะให้ซักทำความสะอาดนะคะด้วยการซักมือค่ะเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของคาร์ซีทนั่นเองค่ะรวมไปถึงค่ะถ้าเกิดว่าจะซักทำความสะอาดนะคะด้วยเครื่องซักผ้าแนะนำให้ใส่ถุงถนอมผ้าค่ะก่อนที่จะนำไปซักนั่นเองค่ะ